เข้าถึงในระดับสากลเดินสายโปรโมทเพลงที่เกาหลีแอลลี่อาชิรยาโกอินเตอร์โชว์สกิลพูดภาษาเกาหลีแอลลี่อาชิรยาเล่าเคยเป็นอินโทรเวิร์ตไม่กล้าเจอคนไม่กล้าคุยกับใครเพราะกลัวโดนตัดสินกดดันและเครียดจากความคาดหวังของคนอื่นพบหมอแล้วดีขึ้นมีครอบครัวและเพื่อนๆช่วยรับฟังต่อนอนนี้ฮิลตัวเองได้แล้วพร้อมออกมาสัมผัสประสบการณ์ชีวิตแน่ทุกคนควรให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตเห็นยิ้มสดใสทุกครั้งที่ออกงานแบบนี้แต่ใครจะรู้ว่าน้องแอลลี่อชิรยานิติผลก็เคยกดดันตัวเองหนักไม่กล้าออกมาข้างนอกไม่กล้าพูดกับใครจนกลายเป็นมนุษย์อินโทรเวิร์ตอยู่ช่วงหนึ่งโดยน้องแอลลี่ได้แชร์ประสบการณ์เหล่านั้นให้ฟังในงานเปิดตัวโครงการ Real Together ว่ากว่าจะผ่านมาได้ก็ใช้เวลานานมากพร้อมอัปเดตสุขภาพของคุณพ่ออมอมรินิติพลหลังไม่สบายและทำงานเยอะป๋าไม่สบายค่ะด้วยเรื่องสุขภาพแล้วป๋าเป็นคนแอคทีฟมากๆแต่ว่าน่าจะโอเคแล้วณขั้นตอนนี้เขาถ่ายซีรีส์ถ่ายละครทุกวันเลยค่ะเราห่วงอยู่แล้วด้วยความที่ป๋างานเยอะมากทำงานเยอะไม่ค่อยมีเวลามานั่งเฉยๆอยู่ด้วยกันรู้สึกเป็นห่วงอยู่แล้วค่ะแต่เขาชอบทำงานหนูก็อยากให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบก็จะพยายามบอกเขาว่าให้พักบ้างเพราะเขาก็จะไปตีกอล์ฟบ่อยก็บอกให้เขาชิลๆบ้างอย่าฟิตเกิน